สวัสดีครับมารีวิวไฟฉายกันครับผมวันนี้ผมได้ไฟฉายตัวใหม่มานะครับเป็นไฟฉายวิวโทนิกนะครับรุ่น F30B เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไฟฉายตัวนี้มีคุณสมบัติแล้วก็การใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาถ้าพูดผิดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันให้สายชาร์จ USB มาด้วยนะฮะซึ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยมันสามารถชาร์จได้ซึ่งตัวซ่อนช่องเสียบ USB นะครับมันซ่อนอยู่ที่ก้นไฟฉายนะฮะต้องหมุนแหวนรอบนอกนะครับแหวนอันนอกหมุนออกมาฮะแล้วช่องเสียบสายชาร์จเนี่ยจะซ่อนอยู่นะครับซ่อนอยู่ในนี้เดี๋ยวเราลองเลยนะครับผมขอหา power bank ผมแป๊บนึงนะลองเลยนะฮะสายชาร์จก็เอาสายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยนะครับลองเลยเพราะว่าผมไม่ได้ขายนะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับมาลองกันเขาว่าถ้าชาร์จอยู่นะไฟจะเป็นสีแดงนะครับเราก็เสียบกับ power bank เลยนะฮะแล้วมาลองดูครับว่ามันจะชาร์จได้ไหมนะในนี้ใส่แบตไปแล้วนะครับเป็น18650พานาก้อนเขียวนะฮะใช้ได้ครับไฟแดงขึ้นนะฮะแปลว่าชาร์จในตัวได้นะครับก็ดีเหมือนกันว่าเราไม่ต้องพกสายชาร์จนะครับหรือว่าเครื่องชาร์จเราพกแค่ power bank แล้วก็สาย USB จริงๆ USB เนี่ยเป็น micro USB นะครับแบบเดียวกับที่ชาร์จพวกมือถือ Android นะฮะใช้ได้เหมือนกันปิดก่อนครับเราไปดูตรงอื่นกันก่อนนะฮะปิดแน่นไปเลยนะครับแน่นแค่พอตึงมือนะครับอย่าแน่นมากเดี๋ยวเกลียวมันจะหวานซะก่อนนะฮะมาแล้วก็ทรงเนี่ยผมรู้สึกว่าทรงมันเหมือน48ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูเอามันอยู่ตรงกลางนะครับผมว่ามันเหมือน48มากอันนี้48นะครับคอนวอยทรงมาทำนองเดียวอะไรครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งฮะที่ผมว่าทรงมันมาทำนองแบบทรงไล่เลี่ยกันเลยโมเดลนะก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้รุ่น P30R นะครับดูนะฮะเนี่ยทรงมาเหมือนกันเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบกับ2ตัวนี้ดูนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับผมเรามาดูแสงนะครับแสงสเปคเนี่ยเขาบอกว่า800ลูเมนนะครับและการไล่แสงมันก็จะไม่เหมือนกับไฟฉายรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีไล่แสงดูครับอันนี้คือความสว่างสูงสุดนะครับสเปคบอก800ลูเมนแล้วเวลาเราจะไล่ไประดับมิดโลนะฮะไฮมิดโลอันนี้คือไฮนะครับจะไปมิดเนี่ยแตะ2ครั้งฮะจะลงไปที่มิดละแล้วจากมิดจะไปโลเนี่ยไปไม่ได้นะครับถ้ามิดแล้วแตะ2ครั้งเนี่ยเดี๋ยวลองมิดแล้วแตะครั้งเดียวดูนะครับแตะแค่ครึ่งจังหวะมิดแล้วแตะครึ่งจังหวะเนี่ยมันจะกลับไปไฮนะฮะถ้าไฮแตะเร็วๆ2ครั้งจะกลับมาเป็นมิดแล้วมิดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้ามิดแตะเร็ว2ครั้งจะเป็นอะไรมันก็เป็นมิดเหมือนเดิมครับเพราะว่าพอมิดแตะเร็ว2ครั้งเนี่ยครั้งแรกมันจะกลับไปเป็นไฮอีกครั้งนึงก็กลับไปเป็นมิดถ้าเกิดจะไปโลเนี่ยเราต้องเปิดแต่เป็นไฮก่อนครับแล้วก็แตะไล่เลยครับครึ่งจังหวะไฮนะครับ2ครั้งมิดอีกครั้งก็เป็นโลนะฮะแล้วโลเนี่ยถ้าแตะครึ่งครั้งครึ่งจังหวะมันก็จะกลับไปเป็นไฮนะฮะครึ่งจังหวะมันขึ้นได้เป็นไฮแล้วก็ถ้าเกิดจะกดโหมดสต็อปนะครับกดไล่ลงไปเร็วๆนะครับกดรัวไปให้เป็นโลแล้วกดอีกครั้งนึงมันจะเป็นสต็อปเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ไฮนะฮะมิดโลสต็อปเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าสต็อปแตะครึ่งจังหวะเนี่ยมันก็กลับไปเป็นไฮนะเดี๋ยวแตะครึ่งจังหวะดูนะครึ่งจังหวะนี่ฮะมันกลับไปเป็นไฮ
นะครับตามสเปคเนี่ยบอกว่าเป็น3โหมดแสงแล้วก็2โหมดกระพริบซึ่งอีกโหมดกระพริบตรงเนี้ยมันคือ SOS นะครับแต่ผมหาไม่เจอผมหาวิธีแล้วผมเปิด SOS ไม่ได้หรือว่ามันไม่มีหรือสเปคบอกผิดพลาดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าใครที่ชมรีวิวแล้วรู้วิธีปรับเป็นโหมด SOS ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเทียบกับไฟฉายยอดนิยมอย่างคอนวอย C8 นะครับรุ่น C8แต่ช่วงนี้มันมี C8 พักหรือว่า C8 บวกออกมานะครับมันก็จะสูงกว่าเรื่องแสงและเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมาดูภาพรวมก่อนครับเทียบกับ C8 ก่อนนะฮะเทียบกับคอนวอย C8 เนี่ยตัว C8 มันจะสูงกว่าสักไม่ถึงไม่ถึงเซนนะครับประมาณ 0.5 เซนหรือประมาณ5มิลนะครับความต่างประมาณนั้นนะครับคร่าวๆแล้วก็ขนาดโคมเนี่ยโคมของเจ้า2ตัวเนี่ยโคมของ C8 นะครับคอนวอยเนี่ยจะลึกกว่าแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดด้านหน้าเนี่ยมันกว้างกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดดูถ้าวัดเฉพาะเลนนะครับคอนวอยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.8 หรือ 3.7 ประมาณ 3.7 3.8 เซนติเมตรนะครับแล้วก็เจ้าตัววิวโทนิกนะครับมันจะอยู่ที่ 3.5 นะครับ 3.5 เป๊ะเลยนะครับหน้าตัดคมมันซึ่งลักษณะการให้แสงเนี่ยเดี๋ยวลองเทียบกับคอนวอยดูนะครับอันนี้คือแสงคอนวอยที่1,000ลูเมนนะกับวิกโทนิกที่800นะครับมันความต่างค่อนข้างชัดนะครับด้านหน้าที่2นี้เป็นผ้าใยสังเคราะห์นะครับสีดำจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าอันนี้คือคอนวอยนะครับให้แสงเข้มกว่าแล้วก็สปอตค่อนข้างที่จะคมนะฮะอันนี้ออกจะนวลอาจจะเป็นที่โคมที่ตื้นกว่านะครับตื้นกว่าก็ตื้นกว่าพอสมควรนะฮะลักษณะโคมแต่น้ำหนักเนี่ยเบากว่านะฮะใช้แบตขนาดเดียวกันแต่คอนวอยเนี่ยหนักกว่าวิลโทนิกเนี่ยเบาไปเลยนะครับตอนที่ได้มาแล้วจับเนี่ยผมรู้สึกก็แบบมันแตกต่างจากไฟฉายทั่วไปนะครับที่ผมเคยจับมานะคือมันเรียบไปเลยเห็นไหมครับมันไม่มีรอยยกเว้นตรงที่ทำร่องมาให้บิดสายชาร์จด้านหลังเนี่ยนะฮะมันผมให้ความรู้สึกจับแล้วมันเรียบลื่นไปเลยนะครับเดี๋ยวลองดู S2 นะฮะS2 เนี่ยมันก็เป็นไฟฉายกลมๆเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีความรู้สึกสากๆเพราะว่าล่องแล้วก็ลายที่จับมากันลื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ไอ้นี่จะค่อนข้างเหลี่ยมเหลี่ยมวาวเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างนี้ฮะแล้วก็ลักษณะการจับเนี่ยผมติอยู่อย่างหนึ่งก็คือลักษณะปุ่มกดนะครับตรงนี้จะทำร่องไว้ทำให้เราสามารถกดแล้วได้เลยอันนี้เป็นไฟฉายประเภทที่แตะครึ่งจังหวะก็ติดนะฮะยังไม่ต้องคลิกแค่เปิดแค่แตะก็ติดแต่สำหรับวิวโทนิก F30B นะครับตัวนี้ต้องคลิกลงไปเลยนะครับถ้าแตะแค่ครึ่งจังหวะเนี่ยไฟไม่ติดให้นะเดี๋ยวดูนะฮะแตะครึ่งจังหวะเนี่ยมันไม่ติดแต่ถ้าเกิดเราคลิกลงไปแล้วเปิดเนี่ยมันจะติดให้นะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นไฟที่ไฟฉายที่มีเมมโมรี่โหมดไหมไม่มั่นใจนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับในคลิปเลยว่ามันเมมโมรี่โหมดไหมเดี๋ยวผมจะเปิดไปที่แสงโลนะครับแล้วมาดูว่าเป็นเมมโมรี่โหมดหรือเปล่าอันนี้เป็นไฮนะครับจะไล่ระดับลงไปโลแล้วนะฮะอันนี้คือโลครับขอเปิดค้างสัก5วิเหมือนพวกประเภทคอนวอยนะฮะได้ละทีนี้ผมจะปิดนะครับ
แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดแล้วมันจะอยู่ระดับแสงเดิมไหมนะฮะมาเปิดดูนะฮะอ๋อไม่ใช่แสงเดิมครับเปิดมาก็กลับไปเป็นไฮนะฮะไฮไม่ใช่ไฮเดี๋ยวลองที่มิดดูนะครับเปิดค้างสักพักหนึ่งนะครับแล้วผมจะลองปิดแต่ถ้าก็เกิดเปิดมาแล้วเป็นไฮเนี่ยแปลว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้เป็นเมมโมรี่โหมดนะครับอ่ะปิดขอทิ้งไว้สักแป๊บนึงฮะมาดูนะใช่ครับมันกลับไปไฮฮะอันนี้ไม่ได้เป็นเมมโมรี่โหมดนะครับก็โหผมหนักใจพอสมควรเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบใช้ไฟฉายที่มีเมมโมรี่โหมดอ่ะนะเอาเป็นว่าคือซื้อเนี่ยผมก็สั่งซื้อมานะครับไม่ได้ไปดูตัวมันถึงที่พอซื้อมาแล้วก็มีผิดหวังเล็กๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเมมโมรี่โหมดอย่างที่ผมเข้าใจนะโอ้ยก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับนอกจากคลิปนี้ผมยังมีคลิปรีวิวไฟฉายแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ต่างๆอีกเยอะแยะนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ